กบมันอยากได้นายจึงร้องโวยวายขอเทวดาต่อมาในอีกไม่ช้ามีขอนไม้ลอยน้ำมาให้กบได้อาศัยมีขอนไม้ลอยน้ำมาให้กบได้อาศัยพวกกบอยู่ได้ไม่นานเกิดความรำคาญคิดอยากเปลี่ยนเจ้านายขอนไม้ต้องละลายไปมีนกกระสาตัวใหญ่มาเป็นนายที่มีนกกระสาตัวใหญ่มาเป็นนายที่พวกกบต่างดีใจเห็นนายตัวใหญ่หวังบารมีแต่เหตุการณ์กลับเปลี่ยนไปเสียนี่แต่เหตุการณ์กลับเปลี่ยนไปเสียนี่นกกระสาตัวดีดันจับกบกินหมดเลยขอจบเรื่องกบเลือกนายโปรดจงจำไว้เอาไปเปรียบเลยนี่แหละเป็นคำพังเผยที่ผมมาเอื้อนเอ่ยเล่านิทานให้คุณฟังที่ผมมาเอื้อนเอ่ยเล่านิทานให้คุณฟังกบต่างดีใจเห็นนายตัวใหญ่หวังบารมีแต่เหตุการณ์กลับเปลี่ยนไปเสียนี่แต่เหตุการณ์กลับเปลี่ยนไปเสียนี่นกกระสาตัวดีดันจับกบกินหมดเลยขอจบเรื่องกบเลือกนายโปรดจงจำไว้เอาไปเปรียบเลยนี่แหละเป็นคำพังเผยที่ผมมาเอื้อนเอ่ยเล่านิทานให้คุณฟังที่ผมมาเอื้อนเอ่ยเล่านิทานให้คุณฟัง